ไนกี้นิธิดลเปิดใจจากเด็กเกเรในวันนั้นสู่พระเอกชื่อดังทั้งหล่อทั้งเก่งมากความสามารถรอบด้านสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อชื่อดังไนกี้นิธิดลซึ่งล่าสุดไนกี้ได้มีโอกาสไปนั่งร่วมพูดคุยในรายการขับไฟเดโชซึ่งในบางช่วงบางตอนเจ้าตัวได้เผยถึงบทเรียนชีวิตในวัยเด็กโดยมีพี่ช็อตสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาพี่อ้อยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลและอัญภูวนาถคุณพลิมเป็นพิธีกรบทเรียนจากช่วงชีวิตวัยรุ่นของเรามีอะไรอยากจะเตือนน้องๆบ้างไหมไนกี้บอกว่าผมเองก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหันกลับไปมองดูคุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขารักเรามากนะเพราะบางทีเราพลาดพลั้งหรือว่าอะไรเกิดขึ้นเขาคือคนที่เสียใจมากที่สุดพี่ชอดถามว่าเอาง่ายๆถ้าวันนั้นนะคะมีดที่เสียบไปตรงนั้นแล้วทำให้เราเสียชีวิตไปก็จะไม่มีไนกี้ที่ประสบความสำเร็จที่มานั่งตรงนี้ให้คุณแม่ภูมิใจอย่างนี้พี่อ้อยพูดว่าบางคนนะใช้ศักดิ์ศรีฉันน่ะต้องไปสู้เพื่อศักดิ์ศรีที่สุดแล้วคนจัดงานศพคือพ่อแม่นะคะแล้วคนที่พยายามไปเอาชนะเพื่อคำว่าศักดิ์ศรีหรืออะไรก็ตามบางทีเขาไม่ได้อยู่ในงานศพเราด้วยซ้ำไนกี้บอกว่าใช่ครับกินไม่ได้เลยครับศักดิ์ศรีขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ